ู้ต้องหาเป็นเยาวชนมันอยู่ในความเป็นพรบเรื่องของเด็กอันนี้เรื่องผู้ต้องหาขออย่าถามเป็นเยาวชนนะครับตอนนี้ได้นำตัวไปที่สน.ปทุมวันนะครับเข้าห้องสอบสวนเด็กต้องมีสหวิชาชีพในการสอบสวนเด็กด้วยนะครับอันนี้ขอแค่นี้ละกันคือเขามีเหมือนจิตเวชครับเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาเขามีความรู้สึกว่ามีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนหนึ่งเท่าที่เราสอบถามเด็กเบื้องต้นนะครับWe ask people and they say us the store and they tell us that they have a shooter and he ran away and in the first floor and yet not yet they catch him and we be in the warehouse in the Prada like 1.5 hours something like that and we block the door all the door we blockรู้สึกตกใจครับใช่แล้วก็ผมอยู่แถวนี้พอดีไงก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าจับได้แล้วก็เลยแบบว่าโล่งไปครับหนูรู้สึกว่ามันหดหู่เกินไปอะค่ะเกินที่กว่าแบบคนปกติจะรับได้แล้วก็คนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรอะค่ะเขาจะต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าเขาควรมีระบบความปลอดภัยให้มากกว่านี้ค่ะเพื่อการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในภายหน้านะคะ